าทีอ๋อฉันยืนอยู่ตรงนี้ได้คอนแล้วเหรอเอาแล้วนะเอาคุณเสร็จกับการเป็นพรีเซนเตอร์ครับปีแรกใช่ฮะเป็นยังไงบ้างครับว้าอะไรเกิดขึ้นหรอคะครับนะคะแล้วเป็นยังไงเออถ้าเป็นปีฝั่งนู้นได้ก็ปีฝั่งนี้พวกฉันกันนะฝั่งนี้ก็ได้นะอันนั้นไม่เปลี่ยนไปเอาใหม่ไปเถอะเอาใหม่5 4 3 2ครับปีนี้ปีแรกเป็นเกียรติมากครับก็ขอบคุณ Honda มากๆครับผมที่แบบนึกถึงเราแล้วก็ให้เราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆเราก็ที่บ้านก็ใช้มอเตอร์ไซค์ Honda อยู่เหมือนกันครับแล้วก็ All New Lead 125ที่รุ่นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นรุ่นที่เรารู้สึกว่าสวยมากใช่ครับก็ยินดีมากๆเหมาะกับเราด้วยครับมีบอกใช่มีความมินิมอลแต่ว่าเป็นแบบมินิมอลแต่ต้องมีความแม็กซิมอลหมายความว่าก็คือดูเรียบง่ายแต่ว่าข้างในนี่คือแบบลึกซึ้งลึกซึ้งมันสมรรถนะมันเป็นยังไงสมรรถนะคุณคือสมรรถนะเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าจริงๆรุ่นนี้เราเปลี่ยนโฉมดีไซน์ข้างนอกหมดเลยก็คือมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันน่ะเยอะมากครับมีทั้งแบบที่เก็บของก็เยอะขึ้นวันนั้นผมไปถ่ายโฆษณาใส่ลูกบาศก์เข้าไปได้ใช่แล้วก็มีที่ชาร์จมือถือมีแบบฟังก์ชันเยอะมากก็ไปติดตามได้การใช้ชีวิตคนเมืองไหมมากมากครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราจะแบบต้องพก power bank พกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราชาร์จกับมอเตอร์ไซค์ได้เลยใช่หรือเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เราจะเก็บของไม่ได้เยอะอันนี้คือเราสามารถมันไปนอนที่อื่นได้เลยอ่ะก็คือสะดวกสบายมากใช่ปัดเรียวด้วยครับผมรูปลักษณ์สวยงามสวยงามสปอร์ตมากๆครับใช่ครับปากอันเก๋ราคาจับต้องได้ด้วยเนาะราคาจับต้องได้ด้วยราคาจับต้องได้ใช่ครับถูกด้วยใช่ก็ฝากสำหรับ Honda รุ่นที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ของเจฟด้วยของผมเป็น All New Lead 125นะครับผมก็คือเป็น All New Lead เลยเราเปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดให้สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีความดูเท่ดูมินิมอลแต่ว่าฟังก์ชันข้างในก็เยอะมากๆครับใช่ครับด้วยครับถามเป็นโชว์กันนิดนึงครับผมมีการแมทช์กันระหว่างยานยนต์กับแฟชั่นเป็นไงบ้างเกมโอ้เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนเห็นใบเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบอเจนดาอเจนดาใช่ไว้ผมก่อนเลยว้ายไปเฮ้ยอย่าไปยอมใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถแมทช์กันได้เท่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความแฟชั่นมากขึ้นเหมาะสมกับสไตล์ที่เปลี่ยนไปของทั้งรุ่นของผมของทั้งรุ่นของเจฟด้วยทำไมเลือกตีกลองวันนี้ครับทำเลือกตีกลองเหรอครับก็จริงๆแล้วว่าเหมาะนะเพราะว่าคือในทีมตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเราเดินออกมาด้วยความมินิมอลร้องเพลงง่ายๆสบายๆให้แฟนๆแบบได้โยกนิดหน่อยแต่ว่ามีความแม็กซิมอลกว่าความดุเดือดอยู่ในนั้นก็เลยแบบเดินไปตีกองข้างหลังถอดเสื้อมานี่แฟนคลับกรี๊ดเออแฟนคลับกรี๊ดสนามมันร้อนนะมันเป็นกลาสเฮาส์นิดนึงใช่เปิดอยู่ก็ใช่ข้างในมันร้อนข้างในมันร้อนครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำอะไรก็คือฮอตไปหมดโอ้ยลงไอจีก็คือแบบว่าฮอตมากไอจีแตกอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เราก็แพลวพราตอบเมนตอบเมนสนุกมันจะได้ฉายาแล้วนะตีปากแก้วใช่ครับปัจจุบันเก่งขึ้นขนาดนี้จริงๆก็เก่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอินเตอร์แอคกับแฟนคลับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีเราเจอเขาเราไม่ได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีช่วงนึงที่เขามาเม้นแบบมุกจีบเยอะๆเรารู้สึกว่าเออถ้าจีบแล้วไม่มีคนตอบมันก็เฟลนิดนึงนะแล้วก็เลยไปตอบหน่อยใช่เราบางทีมันทำให้วันหนึ่งของเขาดีไปเลยนะพี่ใช่เราก็รู้สึกแบบบางทีเขาบอกว่าเออวันนี้เครียดมาพี่เจตตอบหนูแบบวันนี้หนูดีไปทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราให้ความสุขอะไรเขาได้เราก็ทำได้เราก็ทำเพื่อเชื่อมากขึ้นเราต้องคอยตอบแฟนคลับก็ใช่กลายเป็นต้องตอบทุกรูปแล้วตอนนี้ดันทุกคอมเมนต์เลยนะเราใช่ครับคือเป็นการฝึกสมองไปในตัวใช่เวลาแบบหลังๆจะเริ่มเห็นมุกตันหรือหลังๆจะเห็นบางอันที่แบบคิดไม่ออกแล้วก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่องอะไรก็มีใช่เราก็ด่าเราก็จะด่าแบบน่ารักให้เขาขำๆกันคือเราคิดว่าฟิลว่าเราพิมอะไรไปแล้วเขาจะขำอะไรเงี้ยใช่คือทุกวันนี้หลายๆคนก็มาให้ผมด่าก็แปลกใจอยู่มันสนุกหรือว่าแบบไปเคยไปเช็คกับแฟนแล้วเฮ้ยมันคือด้วยความเขายังไงผมว่าด้วยความที่เรา
เป็นแบบนี้มั้งแล้วครับแล้วก็อาจจะไม่มีใครที่แบบอินเตอร์แลกกับแฟนคลับในทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปัจจุบันไปตีกอล์ฟแคดดี้ก็ให้ด่าแล้วเหรอใช่ครับพี่เจนด่าหนูหน่อยใช่นอกจากคอมเมนต์แล้วก็ยังมีใน DM มีบ้างมั้ยDM หมอครับ DM จะไม่เห็นนะฮะใช่คือแฟนคลับน่ารักมากคือเขาก็ไม่ได้ก้าวข้าม privacy เราอะเขาก็แค่มาเม้นแล้วก็เตรียมมุกมาเม้นอะไรเงี้ยคือผมก็จะเว้นรูปลงห่างๆหน่อยเพราะว่าถ้าลงบ่อยแฟนคลับจะมุกซ้ำแล้วผมก็จะมุกซ้ำเหมือนกันก็เลยห่างนิดนึงเลยใช้เวลาอยู่กับโซเชียลนานไหมครับไม่นานครับจริงๆมันเวลาเท่าเดิมเลยคือเมื่อก่อนเราแค่ถ่ายเราไม่ได้ตอบอะไรเราแค่แบบเจดเวลาไปตอบเขาหน่อยก็ถือเป็นอะไรที่ผมก็สนุกไปกับสิ่งที่ผมทำนะผมก็รู้สึกว่าน่ารักดีมันชีวิตเกรดอยู่กับการกรอกมากขึ้นมีสีสันในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็รู้สึกว่าแก่แล้วมั้งครับ ไม่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เขาสนใจ personality ของศิลปินมากขึ้นแล้วก็แต่ละคนอ่ะผมว่าแต่ละคนมีเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะออกมายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องออกมาในความเหมาะสมแล้วก็ไม่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆอยากรู้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาตอบแฟนคลับตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้กลุ่มแฟนคลับที่ใหญ่ขึ้นที่มากขึ้นใช่จากที่เราไปเล่นโฟร์มินิทส์หรือจากทองประกายแสงก็ตามอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยวัยเขาอ่ะจะเป็นอีกวัยนึงอีกกลุ่มนึงที่ผมอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนคือจะเป็นเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเล่นล้ออะไรผมไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคือผมเอาคืนแต่เราก็ทันเด็กนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเราทันทุกทันวัยรุ่นใช่ใช่ใช่คือจริงผมเก็บความแค้นไว้ในใจคือตอนแรกๆที่ออกมาเนี่ยเขาจะคือด้วยความที่ในโฟร์มินิทเด็กทุกคนเขาจะเด็กกว่าผมหมดเขาก็จะรอว่าผมอายุมากใช่ผมก็จะเก็บมาเรื่อยๆก็เลยมาบ้างไม่เราก็เห็นเขาล้อเราแก่ๆแล้วเราก็ไม่โกรธไงเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เล่นกันแบบนี้ก็ได้นี่ก็เล่นกันแบบก็ล้อกันไปล้อกันมาเล่นกันก็สนุกดีใช่ไหมเด็กๆก็ชอบจำปากว่าเอ้าพี่กลับมาจากมาเก๊าครับใช่ครับคือคืนมากคือคืนมากก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้ไปแบบทำแฟนมีทอะไรเงี้ยครับใช่ก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้ไปทำแฟนมีทที่ต่างประเทศเหมือนกันครับก็ดีใจครับเราก็ดีใจที่แฟนๆต่างประเทศเขาต้อนรับเราอย่างดีใช่ครับเราจะมีแผนบินไปบราซิลด้วยใช่ไหมใช่ครับบราซิลเพิ่งประกาศไปวันก่อนเป็นงานเป็นไม่กี่คนนะที่บินไปทำแฟนมีทที่นู่นจริงๆดีใจมากครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นครั้งแรกของทาง Beyond Cloud เหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Beyond Cloud นั่นแหละแล้วก็ศิลปินหลายๆคนทุกคนเลยมั้งครับในโฟร์มินิทที่ไม่เคยไปบราซิลเลยพอได้ไปเจอกินกาแฟหลายประเทศมันเป็นแบบฟิวใจเราอย่างไรบ้างใจคู่ไหมเฮ้ยเขามาเป็นแบบรูปแบบไหนมันต่างกันจริงๆตอนนี้ที่เจอเท่าที่เจอยังไม่ต่างเท่าไหร่ครับทุกคนก็น่ารักหมดทุกคนก็ให้เกียรติเราให้สเปซเราไม่ได้แบบมาคุกคามอะไรเราคือทุกคนน่ารักจริงๆอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าในภาพคือเขาไป after party ด้วยอ่ะเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเขาก็แค่ถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เป็นอีกรสชาติของมันก็ใช่ผมว่ามันก็ทำให้เราเห็นนะว่างานที่เราทำไปอ่ะมันมีคนซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ไม่ว่าเราจะทำโชว์อะไรไปก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยแชร์ออกมาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับที่แบบทุกอย่างที่เราทำไปมันเห็นผลหมดเลยจริงๆมันเหมือนสารฝันในสิ่งที่เราชอบกันจริงๆเรื่องงานเพลงอะไรเงี้ยมันได้ในโชว์ที่นู่นด้วยใช่ใช่ครับก็ด้วยครับก็จริงๆก็ดีใจก็คือไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้หมายถึงว่าการแบบไปกองให้คนเยอะๆเห็นอะไรเงี้ยคือคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำสิ่งนั้นยังไงแต่ว่าพอมีเป็นแฟนคอนแล้วเรามีพื้นที่ให้เราได้ทำสิ่งที่เรารักอ่ะจริงๆแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วก็ดีใจมากกว่าที่แบบสิ่งที่เรารักเขาก็ชอบในสิ่งที่เราทำด้วยอะไรเงี้ยครับแต่หลายคนก็คาดหวังอยากเห็นตีกองแบบไม่ใส่เสื้อกล้ามโอ้โหจริงสุดกว่าแล้วเนี่ยเรามันจะหนาวไปนิดนึงเราจะไงตอนตีมันร้อนเออเอนเนอร์จีมันเยอะนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันงานหน้าพูดแล้วนะพูดแล้วนะไม่สัญญาสัญญาจะพยายามอย่างชีวิตไม่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะไหมจริงแล้วไม่เปลี่ยนเลยครับผมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยครับคือผมว่าแฟนคลับเข้าใจผมมากๆเพราะว่าคือด้วยความที่เราอะเราก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักเรามาก่อนคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีประสบการณ์อะไรมาเราทำงานมาเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบ
พี่เจต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สิเขาก็เราก็เป็นตัวเองไปแล้วเขาก็แค่ชอบในสิ่งที่เราเป็นเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจทั้งผมด้วยทั้งแฟนคลับด้วยครับผมถามกับใบเฟิร์นยังไงครับเป็นยังไงบ้างเคยเห็นดีฮะ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 คือนึกคำไม่ออกมันคือเรารู้สึกดีที่มันคือผลงานการแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วกับเฟิร์นเนี่ยผมกับเฟิร์นแทบไม่ได้แบบตอนที่ทอมประกายแสดออนอ่ะไม่ได้ลงรูปอะไรกันเยอะเลยคือจริงๆเราอยู่แค่พาร์ทนึงของทอมประกายแสดนะครับแล้วก็คนชอบเยอะมากขนาดนี้อ่ะทุกคนก็เรียกมนตามนตามนตาหมดเรียกทองหมดอะไรเงี้ยผมก็แบบดีใจก็ยังคุยกับใบอยู่เลยว่ามันคือแบบงานที่มันได้มาจากการแสดงของเราสองคนจริงๆนะก็แบบเพื่อดีใจด้วยกันครับเพื่อจะเลือกสถานะไปเป็นแบบคนรู้ใจไหมเพราะว่าอ่ะนี่ก็โสดนี่ก็โสดต้องเห็นผมอยู่กับใบก่อนแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วสองคนแล้วเป็นยังไงครับไม่สามารถเปลี่ยนมันน่ารักมากมากมีหัวกันเลยจริงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันจริงๆครับเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ผมว่าลุ้นงานดีกว่าว่าแบบอยากให้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราโอเคใช่แต่ว่าอย่ามากดดันอะไรเราเลยครับผมคนสะพายกันเป็นร้อยเลยครับใช่คือเฟิร์นก็ชวนแหละคือวันนั้นจริงๆก็คือเราก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเราแล้วเราก็สนิทอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราควรไปเราไม่ควรแบบมาแบบเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวหรือเปล่าผมว่าผมไปดีกว่าผมให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากกว่าซึ่งเราสองคนก็คือสบายใจกับเรื่องที่แบบว่าคนเขาจับเราเป็นข่าวสบายใจเฟิร์นก็สบายใจไม่มีใครกังวลไม่มีใครลำบากใจอะไรเลยครับใช่เรื่องน่ารักของข่าวเรื่องน่ารักใครอยากจะแบบเชียร์อะไรก็ได้ครับผมยินดีตรงสเปคเราไหมตรงสเปคเราไหมเหรอครับผมว่าเฟิร์นน่าจะตรงสเปคคนหลายๆคนแหละใช่ยังไม่เคยรู้จักกันในเชิงนั้นดีกว่าก็เลยยังไม่รู้ว่าเฟิร์นแบบในเชิงนั้นเรากับเขาจะคุยกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยตรงๆเลยถ้าเฟิร์นจะเป็นแฟนเราได้ไหมอะไรถามคำถามอะไรเนี่ยถามไม่ทำสมมติสมมติมันคือเรื่องสมมติไม่ต้องสมมติพี่อันครับพี่อันก็สามารถเป็นแฟนผมได้นะคนทุกคนสามารถเป็นแฟนกันได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโอเคโอเคเด็กไม่ตายใหม่วันนี้พลาดหวนเลยก็เป็นแฟนเด็กเด็กก็เป็นแฟนเด็กเสิร์ฟกินเลยไปพี่ชายบอกเลยก็เป็นแฟนเด็กแต่ไม่พี่ชายนอนไม่เจ็บขามือด้วยนะ